เอาละครับกลับเข้ามาสู่การฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันต่อนะครับสายต่อไปที่เราจะไปติดตามฟังกันครับจะเป็นเรื่องของคุณแมนคุณแมนมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆนะครับเป็นเรื่องราวแปลกๆชวนผวาที่เกิดต่อเนื่องในที่พักของตนเองเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวๆย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานครครับใช้ชื่อเรื่องว่าผู้ร่วมอาศัยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณแมนครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณแมนได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะครับผมตอนนี้คุณแมนโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับย่านลาดกระบังครับอยู่แถวลาดกระบังนะปกตินี่ติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับส่วนมากฟังแห้งครับทางแล้วก็มีฟังสดบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังมากกว่าทาง The Ghost Radio Official เนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไม่พลาดรายการสดนะครับนี่น่ารักมากที่สุดเลยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณแมนครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับผมเริ่มมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยราวๆปีครึ่งที่แล้วฮะประมาณปีกว่าๆใช่ฮะแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่บ้านหลังเนี้ยแบบต่อเนื่องใช่ฮะแต่จุดที่มันผมเรียกว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมันก็เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นไม่นานนี้เองฮะราวๆไม่ถึงครึ่งปีฮะใช้คำว่าเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะฮะใช่ครับโอ้น่าสนใจครับมาย้อนกลับไปณวันนั้นเริ่มจากเหตุการณ์มันเริ่มต้นยังไงแล้วมันจบยังไงเชิญครับคุณแมนครับคือผมเนี่ยย้ายครอบครัวมาจากกรุงเทพนะครับครับเผอิญว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณป้าผม อยู่ทางชานเมืองแล้วผมเนี่ยทำมาชื่ออิสระนะครับก็ขอพูดกว้างๆละกันเกี่ยวกับงานศิลปะงานปั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็คิดว่าผมต้องหาบ้านที่มันตามอารมณ์ผมด้วยนะฮะมันต้องเงียบสงบค่ะเดียวกันก็ต้องปลอดภัยด้วยเนี่ยผมก็คิดถึงบ้านของคุณป้าก็คุยคุณป้าเออผมขอมาอยู่นะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะบ้านคุณป้าก็เขาเคยอยู่ที่เนี่ยนะครับแต่เขาย้ายอยู่ที่อื่นแล้วนะครับก็เคยเปิดเช่าได้ข่าวว่าเคยเปิดเช่าอยู่พักนึงแล้วตอนหลังเนี่ยไม่มีผู้เช่าอยู่ผมก็เลยถามไปทางคุณป้าว่าเออผมขออยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ปฏิเสธแล้วเขาก็ดีใจด้วยว่าเอออย่างน้อยก็มีคนมาเฝ้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับผมขอเกินถึงกระสับบ้านนะครับก็เดินบ้านชานเมืองเนื้อที่ประมาณ200กว่าตารางวาฮะหน้าบ้านจะมีเป็นบ่อน้ำใหญ่อยู่ฮะแล้วก็มีสารพระภูมิอยู่ข้างบ่อน้ำบ้านจะลักษณะเหมือนเป็นบ้านแฝดครับก็คือบ้านหลังหนึ่งจะเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าก็คือเป็นที่อยู่อาศัยส่วนบ้านหลังข้างๆเนี่ยต่อเติมมาจากไม้เก่าครับก็คือเป็นกึ่งบ้านกึ่งโกดังนะครับข้างล่างตัวใหญ่ครับแต่ตัวบ้านทั้งหมดนี่คือเป็นไม้ทั้งหมดเลยตรงส่วนที่เป็นโกดังเป็นไม้เกือบทั้งหมดเลยครับมีปูนนิดหน่อยเหมือนครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับแต่ไม้จะเยอะครับก็นะวันที่ผมมาเลยเนี่ยก็มีเรื่องแปลกๆนิดนึงคือคุณป้าก็มาอยู่กับผมด้วยใช่ไหมครับก็มาดูบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้ตรงบ้านหลังข้างๆที่ผมบอกว่าเป็นกึ่งโกดังกึ่งอะไรเนี่ยมันมีเหมือนเป็นบันไดลิงอะพาดอยู่ใช่ไหมครับผมก็ดูทุกอย่างดูแล้วก็เลยเกิดนึกพิเรนอะไรไม่ทราบก็เลยอยากปีนขึ้นไปดูไอ้ชั้นสองของบ้านหลังเนี้ยไอ้บ้านข้างๆนะครับปรากฏว่าตอนผมปีนขึ้นไปเนี่ยไม่มีอะไรแต่ตอนที่ผมกำลังปีนกลับลงมาเนี่ยมันเหมือนบันไดลิงอะมันแค่พาดอยู่เฉยๆคิดออกไหมฮะทันทีที่ผมปีนลงมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้ำหนักตัวผมอาจจะเยอะบันไดมันสไลด์ลงซะเฉยๆใช่ครับสไลด์ตรงคือตอนนั้นนะผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมจะต้องแบบเจ็บอะไม่อย่างน้อยก็ต้องมีแขนหักหรืออะไรสักอย่างเพราะมันก็สูงใช่ครับแล้วเราไม่ตั้งตัวเลยใช่ฮะปรากฏว่าคุณลุงผมเขาเห็นเขาก็เลยแบบโอเคมาระงับเหตุได้ทันเงี้ยคือหมายถึงว่าเขามาคว้าช่วยไว้ได้ทันเขาใช้เท้าครับคือก็เป็นเท้าผู้ชายอ่ะกันประคองไว้เลยใช่ไหมฮะกันมันสไลด์ปูดออกมาใช่ครับว่าสไลด์ผมก็ต้องล่วงถูกไหมฮะแล้วเสร็จผมก็แบบมีสติก็กระโดดสุดชีวิตขึ้นไป
คือคิดออกไหมครับพอลงมานิดนึงแล้วมันสไลด์ผมก็กระโดดขึ้นไปข้างบนได้แต่หันกลับมาเนี่ยไอตรงปลายบันไดอ่ะมันติดอยู่ที่ขื่อผมว่าแค่ไม่เกิน2นิ้วมั้งคืออีกนิดเดียวคือบันไดร่วงลงมาเต็มๆแล้วผมก็ต้องแบบสภาพลงมาแทกแน่นอนนี่คือตั้งแต่วันแรกที่มาดูเลยฮะแล้วก็ผมก็อยู่มานะฮะอยู่มาก็ไม่มีอะไรเลยเงียบสงบดีทุกอย่างรอบๆ บ้านก็จะเป็นทุ่งนาอย่างเงี้ยครับแล้วฝั่งตรงข้ามบ้านผลเยื้องๆอ่ะก็จะมีบ้านอยู่อาศัยกันเป็นระยะๆนะครับครับอากาศดีอะไรทุกอย่างดีหมดฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่องแปลกๆตรงที่ว่าก็จะมีเพื่อนบ้านมาแวะเวียนมาถามอะไรเงี้ยว่าเป็นไงอยู่สบายไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่เขาแต่มีเรื่องนึงที่มันสะกิดใจผมนะคือเคยมีคนอ่ะมาขอช้อนปลาคือหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีพวกแหนพวกอะไรนี้ใช่ไหมครับเหมือนเขาเลี้ยงปลาแล้วเขาก็อยากจะได้ตรงนี้ไปเลี้ยงไปให้ปลาเขากินเนี่ยก็เขาก็จะมาดักรอผมถ้าผมอยู่ก็ขอไปช้อนหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ผมสังเกตหลายทีแล้วว่าทำไมช่วงแบบคือผมจะปล่อยเขาช้อนอิสระเลยนะแบบอยู่15นาทีอยู่ดีก็เรื่องของเขาเลยฮะไม่ไปอะไรเพราะถือว่าเพื่อนบ้านกันอะไรแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมถ้าผมอยู่ช่วงเย็นๆโพเพแบบผมมงครึ่งไปแล้วหรือทุ่มนึงไปแล้วอ่ะเขาอยู่แถวนั้นน่ะเขาก็จะไม่ขอผมเข้ามาช้อนเลยนะครับฮะมันจะต้องเป็นลักษณะแบบบ่ายสามบ่ายสี่เงี้ยโอเคมาขอแต่ทำไมค่ำๆโพเพผมก็อยู่แถวนั้นไม่เห็นมาขอมาช้อนอะไรเลยผมก็งงนะทำไมครับทำไมแบบบางทีเราก็สังเกตว่าแปลกจังทำไมค่ำๆไม่ข้ามมาช้อนอะไรเงี้ยครับอาจจะมองว่าถ้าเรามองแบบข้ามเรื่องสิ่งพวกนั้นไปก็เกรงใจเพราะว่ามันเย็นมันค่ำแล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมใช่ครับแต่มันแปลกไงเพราะมันเป็นบ้านของเป็นเพื่อนบ้านนะครับครับแล้วก็หลังนั้นพอผมอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็แฟนผมเนี่ยเขาจะมีเซนส์เรื่องพวกนี้เขาจะรับรู้ว่ามีอะไรแปลกๆนะตรงบ้านบ้านที่เป็นโกดังอ่ะตรงชั้นสองอ่ะเขาจะรู้สึกแล้วเพราะว่าถ้าอยู่บนบ้านที่ผมอยู่เนี่ยตรงมุมนั่งเล่นนะห้องนั่งเล่นถ้ามองไปทางหน้าต่างมองลอดหน้าต่างไปเนี่ยเราจะเห็นชั้นสองของโกดังนั่นซึ่งมันอยู่ต่ำจากบ้านเราเนี่ยประมาณไม่ถึงเมตรอะฮะมันจะเหลื่อมๆกันอย่างเงี้ยฮะมันจะเห็นชั้นสองสิ่งแรกที่เขารีโนเวทบ้านเลยนะคือทันทีที่ปรับปรุงบ้านเนี่ยทันทีที่เขาจะทำได้เนี่ยคือเขาหาม่านในปีตรงนั้นก่อนเลยฮะคือทำเพื่อไม่ให้เราเห็นในตรงชั้นสองไอ้บ้านหลังนั้นเวลาเราอยู่ในบ้านอะครับผมแล้วก็บ้านเนี่ยไอ้ตรงชั้นสองเนี่ยพอผมอยู่ได้พักนึงนะอยู่ดีชั้นสองอ่ะผมกลับมาจากข้างนอกไฟมันติดเองไม่มีคนอยู่ไม่มีคนไปยุ่งไม่มีฮะไม่มีฮะบ้านตอนนั้นก็คือล็อกล่ามกุญแจทุกอย่างครับตอนแรกถึงที่ผมคิดเลยขโมยหรือเปล่าเข้ามาลื้อมาค้นอะไรแล้วก็แบบเหมือนลืมปิดไฟอย่างพี่คิดหน่อยไหมฮะนี่คือสิ่งแรกที่ผมคิดแล้วสภาพของสวิตช์ไฟเนี่ยมันก็คือสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ6ผมอ่ะฮะตอนแรกผมคือทันทีที่มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นตอนย้ายเข้ามาเนี่ยผมไม่ไว้ใจละไอ้บันไดนั้นอ่ะผมก็เลยไปให้ช่างเขามาทำเหมือนเป็นบันไดที่ยกมาจากบ้านเก่าอ่ะนะครับมันจะเป็นบันไดไม้เหมือนที่ตามต่างจังหวัดทั่วไปอ่ะครับคือพาดขึ้นไปแล้วก็เป็นบันไดเตื่อยๆเลยแต่ว่าเหมือนเป็นบันไดบ้านนะครับแต่ว่าฟิตหัวท้ายแค่นั้นเองให้มันแข็งแรงหน่อยก็คือมันสามารถจะเกี่ยวกับคือแล้วก็ยึดตรงฐานไว้กันมันสไลด์ได้ใช่ครับก็คือแข็งแรงนะผมก็เลยกล้าขึ้นไปปิดไอ้ไฟตรงนั้นตอนแรกที่ขึ้นไปเนี่ยตอนแรกผมปล่อยมันเปิดอิสระเลยนะแต่พอเราทำบันไดตรงนี้แล้วฮะผมก็ขึ้นไปผมก็ดูมันก็สวิตปกติไม่มีทีท่าว่าจะอะไรเลยนะแล้วมันเปิดได้ยังไงครับตอนแรกก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเป็นคนเข้ามาลื้อมาลักไปขโมยน้อยอะไรเงี้ยตอนที่เราไม่อยู่บ้านครับแต่พี่แจ็คเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นน่ะมันติดอีกนับครั้งไม่ถ้วนเลยอ่ะไฟมันติดอีกนับครั้งไม่ถ้วนเลยฮะใช่ฮะอ๋อผมก็นับ10ครั้งโดยที่ไม่มีใครขึ้นมายุ่งเลยมันคือตอนนับวันเนี้ยไม่มีใครขึ้นมายุ่งกันแล้วฮะคือหมายถึงว่าตอนที่เราเห็นว่าไฟมันติดคือมันติดไว้ก่อนแล้วแล้วเรามาเห็นเฮ้ยมันติดได้ไงใช่ฮะมันไม่ได้แบบว่าเปิดปุ๊บมาต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับไม่เคยนะฮะที่เปิดต่อหน้าเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นฮะครับครับเราจะมาเห็นตอนที่มันเปิดแล้วฮะอืมครับผมก็ตอนแรกไม่คิดอะไรหลังๆก็ชินฮะติดเป็นความเคยชินครับ
พอผมเริ่มอยู่ไปนานๆเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องที่ว่ามีเพื่อนบ้านมาเรียกเคียงมาถามต่างๆนะผมก็เลยมีวันนึงคือผมไปสนิทกับพี่คนนึงเขาขายอาหารอยู่แถวร้านสะดวกซื้อไม่ไกลจากบ้านนะฮะเขาเหมือนตั้งร้านอยู่หน้าเซเว่นอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาเขาบอกเอ้าไม่รู้เหรอตรงนั้นน่ะมันเคยเห็นคนมายืนรำอยู่ตรงหน้าศาลพระภูมิข้างสระน้ำบ่อยจะตายเฮ้ยโอ้โหผมบอกที่จริงเหรอคือผมเออแต่ที่แจ้งเชื่อผมไม่เคยเห็นครับแต่เขาว่ากันว่าแถวนี้คือเขาเห็นกันคือหมายถึงว่ามีชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นเป็นใครก็ไม่รู้มายืนรำอยู่ตรงศาลพระภูมิตรงข้างบ่อน้ำใช่ครับมันเป็นสังคมใหญ่เลยฮะอ๋อๆๆใช่ฮะครับแล้วตรงศาลพระภูมิเนี่ยก็คือทางคุณป้าผมเขาก็จัดอะไรไว้ดีนะครับมีช่อดอกไม้มีนางรำมีบริวารมีอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือสวยงามครับก็แล้วหลังนั้นมาก็ทางผมกับแฟนเนี่ยก็พาญาติมาอยู่ใช่ไหมครับก็คือบ้านมันสองชั้นแล้วข้างล่างเนี่ยเราอยู่แค่สองคนแล้วข้างล่างเนี่ยผมงั้นเดี๋ยวให้ญาติเขามาอยู่ก็ได้เขาอาจจะมาทำงานเด็กวัยรุ่นนะครับมาทำงานมาหางานทำอะไรเงี้ยชานเมืองมันก็นั่งรถแอร์พอร์ตลิงก์ก็ง่ายหน่อยใช่ไหมครับเข้าไปพระรามเก้าอะไรเงี้ยผมก็มาก็มาปรากฏว่ามาอยู่ปุ๊บเหมือนอยู่ได้ไม่นานเองอะฮะประมาณอาทิตย์นึงอะผมได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายกลางดึกฮะฮะเป็นเสียงของแฟนของเป็นน้องผู้หญิงนะครับเขาที่มาอยู่เป็นแฟนของญาติผมเนี่ยเขาร้องกลางดึกผมก็ไม่สนใจนึกว่าเขาตีกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็คิดในใจว่าต้องคุยแล้วเดี๋ยวปกครองยากอะไรเงี้ยพอเริ่มไปคุยเนี่ยเขาพูดในทางที่ว่ามาเดินวนคือไอห้องข้างล่างทางนั้นอะเป็นห้องที่อยู่ติดศาลพระภูมิเลยฮะเขาบอกว่ามาเดินทั้งคืนเลยเดินรอบหัวนอนเขาเนี่ยทั้งคืนเลยฮะครับครับแล้วก็ตอนแรกๆก็ไม่สนใจพอหลังๆมีเสียงบ่นยิ้มข้างๆหัวฮะอันนี้คือที่เขาเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นเขายังไม่ระบุใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเป็นลักษณะอะไรยังไงที่มาเดินวนมาร้องมาพูดข้างๆหูได้ยินแต่เสียงฮะแล้วก็ได้ยินเสียงยิ้มฮะอ๋อแล้วเรื่องนี้ผมก็เก็บไว้ในใจนะแต่ผมคิดว่าบางทีคนเราแบบจิตอะไรเงี้ยคิดมากไปเหมือนกันนะพี่ใช่พี่คือบางคนความเชื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราไม่รู้เขาเชื่ออะไรยังไงผ่านมีครับไม่ถึงอาทิตย์บ้างฮะคราวนี้มาพูดว่าเขาบอกเขาหิวฮะบอกเลยว่าหิวอยากกินอะไรบ้างครับอย่างเงี้ยซึ่งผมเองก็เฉยๆผมเป็นคนที่ฟังหูไว้หูอย่างเงี้ยหมายถึงว่าใครมาบอกกับเราเหรอแฟนน้องผู้หญิงนั้นนะครับแฟนของญาติผมอ่ะเขามาบอกแฟนผมอีกทีแล้วก็มาบอกผมด้วยว่าไม่ได้แล้วนะพี่เขาบอกเขาหิวอ๋อคือเขามาเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางว่าเขาได้ยินมาแบบนี้ก็เลยมาบอกเราว่าเนี่ยเสียงปริศนานั่นเขามาบอกว่าเขาหิวใช่ฮะตอนแรกฟังงำฟังไม่รู้เรื่องฮะพอตอนหลังได้ยินเลยครับว่าครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นเสียงแบบแผลผู้หญิงครับหิวเนี่ยครับแล้วก็บอกมาเลยว่าจะกินอะไรบ้างเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมไม่ใส่ใจนะนี่พูดจริงแต่ว่าแฟนผมก็เชื่อแล้วก็ทำไปเพื่อความสบายใจหลังจากนั้นมาก็เลยมีการไหว้ครับทุกต้นเดือนหรือถ้าเราขายอะไรได้แบบมีกำไรดีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเราก็จะไหว้เป็นพิเศษเลยครับแต่หลักก็จะไหว้น้ำลมไหว้ขนมหวานไหว้ผลไม้อยู่แล้วครับอะไรเงี้ยซึ่งทางแฟนผมเขาจะรับหน้าที่เป็นคนไหว้เป็นหลักเลยนะครับตรงนี้ฮะแล้วพอผ่านมาสักระยะหนึ่งก็หลายเดือนอยู่น้องสองคนนี้เขาไปได้บ้านพักใกล้ที่ทำงานใช่ไหมครับเขาก็ย้ายออกไปเขาก็ย้ายออกไปฮะผมก็อยู่กับแฟนสองคนเหมือนเดิมแต่แฟนผมก็ยังไหว้เหมือนเดิมนะครับไหว้แล้วก็เรื่องการที่เห็นอะไรบนชั้นสองตรงนั้นอ่ะก็ยังมีเห็นบ้างก็คือเช่นเห็นเป็นตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะเดินผ่านแวบๆฮะคือถ้ามองขึ้นไปเนี่ยประตูมันเปื่อยอยู่แล้วข้างบนนะฮะก็เห็นผ่านเนี่ยแล้วก็แม่ผมเคยมาพักบ้างคือแม่ผมก็จะอยู่บ้านในตัวเมืองเลยนะครับในกรุงเทพเลยก็เคยมาเที่ยวมาพักที่บ้านบ้างเนี่ยเขาก็เห็นครับครับไม่ระบุเพศไม่ได้ฮะว่าเป็นชายหรือหญิงฮะอยู่ข้างบนนั้นนะฮะเขาเห็นเป็นลักษณะแบบไหนเคยเห็นเป็นเงาด้วยครับเป็นขาห้อยครับข
ขาห้อยหมายถึงว่าขาเนี่ยห้อยลงมาจากตัวบ้านนอกบ้านไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าสมมติว่าจินตนาการนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับบ้านนะครับกึ่งโกดังแล้วประตูเนี่ยมันจะเกลียวถูกไหมครับประตูจะไม่มีเป็นบันไดพาดเห็นเหมือนเป็นขาลอยอยู่บนนั้นนะครับตรงขื่อครับครับนี่คือที่เห็นหรือบางเห็นก็เห็นบางทีก็เห็นเป็นแวบๆไปครับแต่ผมเคยทำความสะอาดอะไรอยู่แถวนั้นนะแบบล้างมืออะไรแถวนั้นมันเคยมีจิตของผมบอกว่าให้ลองมองลอดหว่างขาไปดูสิครับผมเคยมองนะไม่เห็นอะไรฮะแต่ขนลุกแต่ไม่เห็นอะไรเลยฮะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีเรื่องอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟที่ติดอยู่ติดแล้วก็ขึ้นไปติดจนหลังๆเนี่ยผมไม่ติดแล้วนะผมเริ่มมารู้สึกอะไรได้บางอย่างเพราะว่าผมอาจจะมีห้องบรรณาธิการข้างล่างนะฮะที่ผมจะใช้ทำงานสีหนังผมอะบางครั้งผมทำอยู่กลางดึกเนี่ยมันติดพันเนี่ยแล้วอารมณ์ผมมันจะได้ช่วงดึกๆเนี่ยผมได้กลิ่นเน่าโชยลงมาเป็นกลิ่นเน่าเลยเหรอใช่ผมได้กลิ่นเน่าจริงกลิ่นแบบเหมือนน้ำเหลืองอะแล้วต้องเน่าหรือมลอะคือผมก็รู้สึกแบบอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะแบบรู้สึกแบบอะไรวะมีอะไรผมก็คิดว่าบางทีเป็นไปได้ไหมว่าแมวมันคาบหนูคาบนกกินข้างบนอะไรเงี้ยเราไม่รู้มันก็เป็นกลิ่นโรงนานะครับผมว่ากลิ่นโกดังอะไรเงี้ยครับไปวัดด้วยแบบชานเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คิดไปในแนวทางนั้นไปอะฮะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบหนักๆเลยเนี่ยคือช่วงหลังแฟนผมเนี่ยอารมณ์ร้อนมากอารมณ์ร้อนชนิดที่ว่าโอ้โวยวายแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยฮะโดยปกติแล้วเขาไม่เป็นก่อนนี้ไม่เคยเป็นครับก่อนที่ย้ายอยู่ที่นี่ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเดิมอะไม่เคยมีฮะครับพออยู่ที่นี่รู้สึกว่าทำไมอารมณ์เปลี่ยนหลังๆนี่คือเริ่มโอ้โหรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาจะนอนไม่ค่อยหลับดึกๆนอนไม่ค่อยหลับมีอาการว่าตื่นเร็วอะไรเงี้ยฮะตื่นกลางดึกเนี้ยซึ่งอายุเรามันก็ระดับยังไม่ถึง40เลยนะฮะก็ไม่น่าจะมีอาการพวกนี้อะไรเงี้ยเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งตอนนั้นก็คือเป็นช่วงบ่ายๆแหละก็ยังพูดคุยอะไรกันปกติเนี่ยฮะเหมือนปกติเลยเหมือนเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเลยจู่ๆเขาบอกเฮ้ยขอตัวไปนอนก่อนนะเนี่ยนอนสักนิดนึงมันเป็นช่วงบ่ายนะนอนสักนิดนึงผมก็เห็นว่าเขาก็ทำงานหนักแล้วเขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็เขากลนเสียงดังมากเลยนะกลนแบบโอ้โหฟาดหนุนไหวเลยฮะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกผิดถึงทุกวันนี้เลยนะในเรื่องเนี่ยผมหันไปเห็นโอ้โหกลนแบบอ้าปากแบบโอ้โหกลนแบบจนมากที่สุดที่พี่จะคิดว่าคนหนึ่งโกนได้อะผมคิดว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาพักผ่อนเนาะอย่าไปปลุกเลยผ่านไปไม่ถึง10 นาทีอะพี่ตะโกนลั่นบ้านเลยครับพี่แจ็คโทษทีผมลืมเล่าจุดหนึ่งไปจุดนึงก็สำคัญก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันนี้ไม่กี่วันเองเขาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะผมถามทำไมอะพวกเขานอนอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงมาตะโกนข้างหูว่าออกไปเขาเคยทำเสียงผมฟังนะเสียงประมาณนี้ออกไปอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบตื่นเลยครับไม่พอใจใช่แต่แปลกมากตรงครับครับแปลกมากตรงที่ผมอะไม่รู้สึกอะไรเลยกินอิ่มนอนหลับปกติทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนไปไหว้ไม่ได้เป็นอะไรที่ไปตรงนั้นเลยแต่ผมจะแบบอธิษฐานจิตตลอดอะไรเงี้ยครับทำนองนั้นว่าแบบผมเคารพความเป็นเจ้าที่นะผมมาอยู่อาศัยผมขออยู่อาศัยเงี้ยครับครับครับก็คือไม่เคยคิดจะทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จก็หลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับก็มาเป็นอย่างที่ผมบอกก็เขาก็กลนสั่นวันไหวเลยผมเห็นแล้วผมคิดว่าให้ปล่อยนอนได้เถอะให้เขาพักผ่อนอะไรเงี้ยครับไม่ถึง10 นาทีครับตะโกนลั่นบ้านเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยผมก็วิ่งมาเป็นอะไรงงผมก็คิดว่าไม่มีอะไรภาพที่ผมเห็นนะเขานอนอยู่บนเตียงพี่แจ๊คคอเนี่ยหันเกรงแบบ180 องศาครับพี่แจ๊คเฮ้ยคือเหมือนหันมาติดไหลเลยเฮ้ย180นี่มันจะหันไปข้างหลังแล้วนะไม่ใช่พี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราพูดถึงไหลดิตอนนั้นถ้าเอาตรงปกติก็90ครับพี่ผมว่า90ก็โอเคถ้า180พี่ไม่ใช่ละนั่นไม่ใช่พี่คือ90ครับถ้าเทียบจากคอปกตินะฮะครับคือเหมือนคอบิดทางซ้ายมาเกรงเลยที่ตรงหัวไหล่อะที่เหมือนทับเกรงเลยครับคือผมเข้าประตูมาเนี่ยประตูอยู่ซ้ายมือเขาถูกไหมฮะเขาหันเก่งอยู่งั้นอะ
แล้วตาเขาเหลือกแบบเหลือกลานนะพี่แล้วเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวผมเขาโฟกัสที่หลังอะแล้วบอกว่าผีอมคอผีอมคออย่างเงี้ยครับพูดซ้ำอยู่เงี้ยครับผมเห็นมันก็ตกใจมากเฮ้ยแล้วตานี่แบบเบิกโพงอะพี่แล้วผมเข้ามาใกล้กันจะจับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามจะกัดผมพี่ครับพยายามจะกัดจะงับจะงับผมเนี่ยผมเฮ้ยผมตกใจมากคือตอนนั้นเนี่ยคิดที่อย่างเดียวเลยว่าผีเข้าแน่นอนครับครับแล้วแม่ผมอยู่แถวนั้นก็ตกใจมากว่าเฮ้ยแม่ช่วยผมหน่อยแบบไปเอาพระมาให้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับเสร็จปุ๊บก็ในระหว่างนั้นผมก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนมีสติไหมนี่ชื่ออะไรอ่ะใช่ไหมครับเขาตอบเนี้ยครับเขาตอบว่าชื่อมาลีจันทาดีเลยข้าอย่างเงี้ยครับบอกชื่อนามสกุลเลยเหรอใช่ครับมาลีจันทาดีเลยข้าก็คือเป็นชื่อเขานะครับตรงครับชื่อเป็นชื่อแฟนผมครับแต่ก่อนที่เขาจะบอกได้เขาคิดนานมากแล้วเขาพูดเหมือนแบบไม่ใช่เขาอะครับเสียงก็ไม่ใช่จังหวะจากคนในการพูดก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เลยมันเหมือนคนที่กำลังโกหกอะไรเราอะแต่เขารู้อะไรบางอย่างอะผมก็ไม่เข้าใจผมว่าผมไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกแล้วเอาพระมาสวมนะครับอย่างนั้นก็มีอาการเกร็งแล้วบรรยากาศผมอีกหลายครั้งแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยเหมือนเขาก็ทางซีกขวาเขาอะครับแบบเกร็งนะฮะแล้วก็กัดฟันแบบกรุบเลยอะครับแล้วเขาก็ยังมองเหมือนแบบไม่ได้โฟกัสที่ผมนะคือมองมาที่ผมแต่มองทะลุไปด้านหลังอะแล้วเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หมดสติไปเลยครับหมดสติไปชนิดที่ว่าแบบผมคิดว่าผมจะเสียเขาไปแล้วครับครับแบบปัสสาวะอะไรล่านหมดเลยอะครับเรื่องใหญ่มากครับตอนนั้นแต่ว่าที่บ้านผมก็คือเราประถมพยาบาลอะไรเงี้ยครับแล้วก็บ้านเราก็โทรเรียกแอมบูเลนซ์เลยครับครับผมพอกู้ภัยมาตอนนั้นผมคิดว่าอาจจะตายไปแล้วเนี่ยผมเตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะเสียเขาไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่แอมบูเลนซ์มาก็ปั๊มหัวใจต่างๆแล้วก็ยกขึ้นไปครับโอ้โหครับผมก็ตามไปเลยขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยไปลงมาที่ใกล้สุดครับปรากฏว่าไปอยู่ที่นั่น2 ชั่วโมงครับแพทย์วินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยครับอ้าวครับงงมากครับไม่ได้เป็นอะไรเลยครับทุกอย่างที่ประจอนทุกอย่างปกติตรวจเบื้องต้นปกติฮะเราก็เลยงงก็กลับบ้านมาครับพี่พอกลับบ้านมาปุ๊บกลับมาที่บ้านก็มาชำระร่างกายอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขานอนอยู่อ่ะมันอยู่ดีมันมีคนมายืนตรงปลายเท้าตรงมุมห้องอะนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินมาแล้วก็มาหยุดที่ปลายเท้าเขาแล้วก็เหมือนแบบขยะยิ้มอะครับแล้วหลังนั้นก็เหมือนกับพยายามจะกินข้างในเขาอะไรเงี้ยคือที่เขารับรู้ได้นะครับเขาพยายามต่อสู้ตลอดแล้วก็หลังนั้นมาเขาก็หมดสติไปเลยแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็ที่โรงพยาบาลครับครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ผมแม่ฟังนะครับแล้วก็นะตอนนั้นก็เขาก็เหมือนกับ50-50คือยังเป็นเขาแล้วก็บางครั้งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาด้วยสายตาที่มันไม่เหมือนเขาครับครับก็อยู่ที่บ้านได้อีกไม่กี่ชั่วโมงครับเขาก็บอกเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าคงต้องพาไปโรงพยาบาลที่มันใหญ่กว่าที่เราไปครั้งแรกอะไรเงี้ยครับครับระหว่างที่จะไปเนี่ยเราก็ประคองเขาลงจากบันไดบ้านสิ่งที่เขาทำคือเขาเกาะคอผมนะแล้วตาเขาอะมันเลือดลอยอะพี่เราพูดว่ากูจะเกาะมึงอย่างนี้โอ้ยหนักว่ะครับกูจะเกาะมึงอย่างนี้ผมก็ฟังผมว่าไอ้หูแม่หูว่ะครับครับกูจะเกาะมึงอย่างนี้ผมก็หันเฮ้ยเกาะอะไรอะเกาะคอมึงไงโอ้ยนี่แฟนพูดกับเรานะใช่พูดกับเราแล้วสายตามันไม่ใช่เขาพี่แม่ผมอะประคองอยู่เงี้ยแม่ผมทำไปผ่าไปประมาณ2-3 ก้าวอ่ะครับครับรู้สึกผมก็พาไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยแล้วก็แอดมิดครับหลังจากนั้นมาก็ผมก็ฝากว่าพอได้ห้องได้อะไรใช่ไหมครับผมก็กลับมาบ้านในคืนนั้นกลางดึกใช่ไหมครับก็มาพบแม่ก็มาสอบถามมาคุยอะไรกับผมอะไรเงี้ยครับในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเราไปเก็บห้องอเนกประสงค์ข้างล่างหน่อยดีกว่าไอ้ห้องข้างล่างผมใช้ทำงานปั้นถึงไงไอ้ห้องข้างล่างโกดังนั้นเนี่ย
ผมก็ไปเก็บอะไรหน่อยแม่ผมก็มาตามคุยกับตัวลงเขาเป็นไงบ้างอะไรเพราะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมทำอะไรข้างค้างอยู่ใช่ไหมครับก็เลยไม่มันเกิดฉุกเฉินขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรหลายอย่างผมต้องเก็บอะไรเงี้ยผมก็ไปเก็บแม่ก็มาคุยว่าเฮ้ยป๊อปเชื่อเรื่องพวกนี้ป่ะป๊อปเป็นคนเดียวเลยนะที่ไม่เจอผมก็เจอกันหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยเราทำมาหากินนะแม่แล้วเราไม่เคยคิดลบหลู่อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วจิตเราก็ไม่เคยที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คเชื่อไหมอยู่ดีอ่ะมันเหมือนมีเสียงคนกระโดดขาคู่อยู่ข้างบนอ่ะโอ้ยตึ้งใช่แล้วผมหาสาเหตุอื่นไม่ได้เลยนอกจากมันต้องน้ำหนักประมาณคนนะพี่อย่างอื่นตกก็เป็นคือพี่แจ๊คคิดออกมาถ้ามันเป็นอะไรสักอย่างตกอ่ะเราก็รู้ค่าเสียงของตกกับเสียงคนกระโดดมันแยกเสียงออกอยู่แล้วมันหนักแน่นมากครับพี่มันหนักแน่นมากจนกระทั่งแม่ผมวิ่งหายไปเลยครับโอ้ย นี่คือคนอายุ60กว่าวิ่งหายไปเลยพี่แจ๊คครับครับครับผมแต่ผมก็ไม่ใช่ไม่กลัวครับแต่คือไม่รู้จะทำยังไงก็ผมก็คิดในใจมีจริงไหมครับอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฮะยังมีอีกรอบอีกให้ผมมั่นใจนะครับอีกครั้งนึงฮะทำให้ได้ยินเลยฮะผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็ไม่อยู่อะฮะผมก็ออกมาดีกว่าไม่ไหวแล้วผมก็เดินขึ้นบ้านมาเลยครับครับแล้วก็หลังจากวันนั้นใช่ไหมฮะผมก็ยังได้เจอกับเรื่องที่มันแปลกๆนี้อยู่แต่ผมหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจแล้วมันเป็นจิตของผมหรือเปล่าไงครับคือมีอยู่ครั้งนึงเคยทำงานเนี่ยผมทำพวกวาดผีน้ำมันด้วยนะครับภาพเลยผมทำดึกอยู่แล้วว่าอยู่เนี่ยผมเลือกไปคือเวลาเราโฟกัสกับอะไรใช่ไหมครับพี่แจ๊คนานๆเนี่ยเหมือนตาเราจะล้าเราก็จะหรือว่าเราเริ่มตันแล้วมูดเรามันตันแล้วเราก็จะมองออกไปข้างนอกขึ้นมันก็มืดแล้วนะฮะดึกกลางดึกผมเห็นเป็นเป็นเท้าอะพี่สูงขึ้นมาถึงน่องอะตรงช่องบันไดอ่ะครับครับครับเหมือนคนยืนอยู่เหมือนกับลงมาแค่เหมือนจินตนาการนะพี่เหมือนบันไดมันเปื่อยฮะน่ากลัวว่ะเหมือนลงมาแค่สองชั้นอะบ้านอะไรวะแล้วสภาพเน่าอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนั้นเราแยกออกไหมว่าเป็นเท้าผู้หญิงเท้าผู้ชายหรือแยกไม่ออกแต่เห็นอย่างเดียวว่าแต่ว่าผมเห็นว่ามันเรียวๆพี่ผมถ้าเดานะผมว่าผู้หญิงถ้าให้ผมเดานะแต่เป็นเท้าแบบเน่าๆด้วยใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าขอโทษอ่ะผมเห็นอยู่ที่นี่นะต้องขอโทษอ่ะแต่ว่าโชคดีอย่างนึงคือกับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วยังคาอยู่พี่เห็นแล้วหายไปพี่ครับครับเหมือนเขาไม่ได้เจตนาอะไรนะความคิดผมอ่ะครับฮะหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าจิตผมคือผมรับรู้เสพเรื่องมันเยอะมากกับคนรอบข้างไงฮะเพิ่งก่อนไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็มามีอีกครั้งนึงคือลักษณะเดิมเนี่ยฮะผมโฟกัสกับอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยแล้วโต๊ะที่ผมเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะหันเอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมฮะผมเงยหน้าขึ้นมาเจอคนยืนสภาพลิ้นจุกอยู่อ่ะพี่อุ้ยบ้านอะไรวะเนี่ยหรอจริงๆพี่แต่ว่ามันก็หายไปไงพี่แวบเดียวใช่ก็หายไปพี่ครับผมแต่อย่างที่ป๊อปบอกอ่ะคือมันเร็วมากฮะมันเร็วมากฮะคือมันนี่เขาไม่ตั้งใจให้เราเห็นอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ตอนนี้ครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าจิตมันหลอกอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแมนก็กลับมาที่เรื่องเนี้ยนะครับหลังนั้นก็ผมก็ไม่ที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยก็คือว่าก็หลังนั้นก็ไม่เขาก็รักษาตัวอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้คบไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ก็กลับไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกอย่างเงี้ยคือเขาก็ตัดสินใจไว้แยกทางกับผมอะไรเงี้ยครับจะบอกว่าแยกทางเพราะเหตุผลนี้นะหรือมีเหตุผลอื่นไม่เป็นไรโอเคน่าจะเป็นเรื่องของผมด้วยอะไรที่ว่าเขาอาจจะยอมรับไม่ได้กับวิถีชีวิตของผมอะไรเงี้ยคือผมก็ยอมรับว่าผมไม่ดีเองอะไรเงี้ยครับ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 แล้วก็มันจะมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็รู้สึกผิดนะคือผมเรื่องทั้งหลายของกูที่เกิดขึ้นอ่ะครับผมโทษตัวเองทั้งหมดเลย
คือแฟนผมคนนี้มะลิเนี่ยเขาดีทุกอย่างผมคิดว่าผมอาจจะไม่เจอใครที่ดีเท่าเขาอีกแล้วฮะแล้วก็ที่ผมเชื่อเลยนะว่าเขาเชื่อว่าที่เนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะเขาว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเขาคือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเราคุยกันไม่ลงรอยแล้วทางโทรศัพท์เนี่ยครับก็คือคุยกันโอเคมีปากเสียงมีอะไรกันบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกับผมมาเลยว่าก็ปล่อยให้ผีเปรตที่บ้านมึงเอาชิปมึงไปก็แล้วกันฮะคือผมตอนนั้นผมขนลุกนะผมก็เฮ้ยแบบคือผมไม่ถามอะไรเขาต่อยอดนะแต่ว่าคือผมก็คิดว่าสงสัยทุกวันเนี้ยเขาก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับซึ่งปีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปมีชีวิตที่ดีอยู่มีความสุขที่บ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเรื่องตรงเนี้ยแล้วเขาพูดออกมาเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเขาเชื่อว่าต้องมีแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของภาวะของที่เขาต้องได้รับการผ่าตัดด้วยครับเพราะตอนนั้นเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับครับภาวะเส้นเลือดในสมองนะครับอันนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆไปทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงบทสรุปของบ้านนี้ดีกว่าคุณแมนนะครับบ้านหลังนี้สรุปโดยรวมแล้วมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอรู้ข้อมูลตรงนี้ไหมผมพยายามจะถามคุณป้าผมครับไม่มีอะไรครับก็คือพื้นที่เป็นพื้นที่ปกติซื้อแล้วก็ปลูกบ้านขึ้นมาแต่บ้านที่ทำเป็นโกดังตรงนั้นน่ะที่ผมทำเป็นบ้านในประสงค์เนี่ยเป็นบ้านเก่าที่เขาซื้อมาจากทางลพบุรีครับซึ่งเช็คประวัติไม่ได้คือไปซื้อไม้มาจากบ้านเก่าจังหวัดลพบุรีใช่ครับซึ่งถามว่าเช็คประวัติได้ไหมเขารู้แต่ว่าเป็นบ้านร้างครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็เท่าที่ถามนะแต่เขาก็พูดว่าเฮ้ยมันอีกเรื่องนึงที่มันเป็นไปได้เท่าที่คุยคือมันเคยมีคนงานอยู่ที่เนี่ยครับคือเขาเคยให้คนงานมาเฝ้าของเฝ้าอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนมาเลี้ยงผีแล้วไม่ได้เชิญไปอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นที่คนงานชาวอีสานอะไรเงี้ยผมก็คุยเป็นเรื่องจริงๆถามเรื่องพวกเนี้ยนะครับครับเขาก็พูดว่าเฮ้ยแบบเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยแมนว่ามันจะมีคนแบบมาอยู่แล้วแบบเอาอะไรมาบูชาอะไรเงี้ยแล้วเขาย้ายไปแล้วเขาแบบไม่ได้เรียกไปด้วยใช่ครับครับครับมันก็เป็นไปได้หมดแต่เจ้าของบ้านเดิมยืนยันว่าที่นี่มันไม่เคยมีประวัติไม่มีคนตายไม่ได้อะไรมาเพียงแต่ว่ามันมีบ้านหลังเล็กเนี่ยแหละที่ไปเอาไม้มาจากลพบุรีซึ่งมันเป็นบ้านเก่าไม้อะไรก็ไม่รู้ครับใช่ครับเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดครับนะครับอาจจะมากับไม้หรืออาจจะเป็นเพราะมีคนงานเขามาทำอะไรนู่นนี่นั่นมันเป็นไปได้หมดทุกทางอันนี้ผมไปทราบจากคนชาวอีสานนะว่าเขาบอกว่าบางคนเขาเลี้ยงจริงอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมไม่ทราบจริงเป็นบางคนเป็นบางคนครับบางคนครับครับผมที่เขามีความเชื่อทางด้านนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาเชิญไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ไหมครับอยู่ครับผมก็หลังนอกเหนือจากเหตุการณ์สองเรื่องที่ผมบอกที่เห็นแบบอ่ะผมไม่เจออะไรนะแล้วทุกอย่างดีหมดผมนอนหลับปกติทุกอย่างทำมาหากินอะไรดีทุกอย่างฮะครับทั้งที่ผมก็แปลกใจว่าผมก็ไม่ได้ไหว้นะครับแต่แค่ว่าผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีทำจิตให้ดีโปร่งใสอะไรเงี้ยแจ่มใสจิตกุศลแต่ว่าหลังๆผมก็คิดว่าน่าจะไหว้เหมือนกันครับก็คิดๆเหมือนกันครับอะไรเงี้ยครับไม่รู้นะถ้าฟังเรื่องราวทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ถูกกับอดีตแฟนคุณแมนหรือเปล่าครับอาจจะไม่ชอบหรือผิดอะไรกันสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะแต่ตอนเนี้ยพอเราอยู่คนเดียวกลับไม่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีหมดแต่พี่แจ๊คแปลกใจไหมว่าทำไมคนที่ไหว้เขาคนที่อะไรกลับถึงมีปัญหาไงคือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมสงสัยไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ
ือผมอ่ะผมมองในแง่ที่ว่าน้ำตอนนั้นอ่ะอย่างชาวบ้านก่อนคือบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างแล้วมันเป็นบ้านทางเมืองนะครับมันออกมาทางลาดกระบังออกมาจนเกือบจะถึงทางสุพรรณบุรีอยู่แล้วคือมันคลื้มอ่ะพี่ประกอบกับมีบ่อน้ำหน้าบ้านด้วยแต่การที่เห็นคนมาลำเนี่ยแล้วคนแถวนั้นเขาเห็นกันผมได้ยินมานะเขาว่าเขาเห็นกันอ่ะผมก็หรอคือตอนแรกผมมาอยู่ตั้งนานนะผมไม่รู้อยู่มาตั้งหกตอนนั้นอยู่มาครึ่งปีได้แล้วนะถึงก็บอกเฮ้ยแบบมีอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกคุยกันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนมาอยู่เหมือนกันนะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยให้คนงานมาอยู่อะไรเงี้ยก็ผมคงได้ยินมาอย่างเงี้ยครับครับก็เป็นไปได้แหละบางทีบ้านเขาก็เลือกคนถูกโฉลกถูกชะตาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าเราอยู่ได้มันก็โอเคนี่เนาะใช่ครับเขาก็ไม่ได้มีประวัติอะไรด้วยไงครับพอเช็คจริงแต่ว่า คือมันไม่ได้สอดคล้องกันไงพี่ระหว่างคนที่ลำตรงนั้นใช่ไหมครับกับที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยมันน่าจะอยู่ที่โกดังตรงนั้นมากกว่าครับแล้วตรงสิ่งที่ผมเห็นผมก็มันก็แวบๆแบบนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบครับโอเคได้ฮะคุณแมนนั่นคือเรื่องราวของบ้านที่ทุกวันนี้คุณแมนก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับใช่ครับยังอยู่ณตอนนี้ที่โทรมาก็คืออยู่ที่เนี้ยอยู่ห้องที่เกิดเหตุที่แฟนผมเกิดเหตุเลยครับเอานะครับอย่างที่บอกว่านั่นแหละคือบ้านเขาก็เลือกเจ้าของเราอาจจะถูกฉลวกกับบ้านหลังนี้อยู่ไปอาจจะดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคได้ครับคุณแมนยังไงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ